สำหรับเพื่อนๆที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้รันคิงดอมนะครับคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับมามายินดีต้อนรับสู่รถไฟแห่งความฝันนะขอบคุณมากรบกวนหน่อยนะคุณเจ้าหน้าที่สถานีไปจนถึงกาแล็กซี่วิปครีมเลยว่าแต่จะโอเคหรือเปล่านี่เป็นรถไฟสายด่วนเลยนะแล้วมีอะไรให้เที่ยวดูเยอะเลยต้องรีบไปแต่มันก็ค่อนข้างอันตรายเลยล่ะอาจจะต้องผ่านฐานทัพจอสลัดกาแล็กซี่แห่งฝันหรือไม่ก็ผ่านพวกสิ่งที่ล่องลอยอยู่ในกาแล็กซี่นะแล้วก็มีรถไฟปกติที่จะไปอย่างช้าๆเงียบๆกับรถไฟความเร็วสูงที่จะแล่นไปราวกับแสงดาวเลยด้วยสนใจไหมฉันไม่ได้เหนื่อยจนต้องนั่งรถไฟสายเงียบๆนั่นเราก็ไม่ได้ต้องรีบไปให้ไวเหมือนแสงดาวหรอกว่าจะแค่นั่งรถไฟสายนี้แล้วก็ชมนู่นนี่ไปด้วยเป็นความคิดที่ดีมีเอเลี่ยนเคยบอกไว้ว่ารถไฟสายตรงอาจจะเร็วที่สุดแต่ก็อาจไม่ใช่สายที่สนุกที่สุดก็ได้เอเลี่ยนเหรอเป็นคำที่ใช้เรียกแขกที่มาจากโลกที่แสนไกลไกลซะจนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าเธอได้ลองเดินทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงได้เจอเหมือนกันนะงั้นเดี๋ยวฉันไปห้องควบคุมก่อนมาให้ทันเวลาตรวจตั๋วล่ะตอนที่กลับมาเมืองแห่งผู้วิเศษก็ไม่คิดเลยว่าจะได้จากมาอย่างสงบใจแบบนี้กลับได้นั่งรถไฟออกเดินทางไปพร้อมกับการครุ่นคิดถึงการท่องเที่ยวแทนซะงั้นนั่นสินะจากนี้ก็จะออกเดินทางครั้งใหม่อย่างอิสระเสรีเพื่อออกตามหาสิ่งที่อยากทำในอวกาศที่กว้างใหญ่นี้ที่นั่งของฉันคือพระจันทร์ข้างแรมหมายเลข41งั้นก็อยู่ตรงนั้นเอ๊ะทำไมมีผู้โดยสารนั่งอยู่ที่ฉันล่ะขอโทษนะตรงนี้เป็นที่ฉันน่ะช่วยลุกหน่อยได้ไหมคิวคิวเอาล่ะจะเริ่มตรวจตั๋วแล้วนะทั้งหมดเตรียมตั๋วออกมาได้เลยไม่ใช่ไม่ได้จะขอจับมือจะขอดูตั๋วเธอต่างหากจื้อๆต้องมือได้เอาแต่จะเขย่ามืออย่างเดียวเลยอืมฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักนะบูดบูดพวกเธอทำอะไรกันอยู่นะเจ้าหน้าที่ผู้โดยสารตัวนี้แย่งที่ฉันไม่ยอมลุกเลยแล้วก็เอาแต่จะจับมืออย่างเดียวจึ๊ด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 แย่งที่งั้นเหรอนึกว่าพอฟังที่ฉันบอกแล้วก็ไปเป็นเพื่อนกับเอเลี่ยนทันทีซะอีกไม่ได้เจอผู้โดยสารที่คุยกันไม่รู้เรื่องมานานแล้วมีตั๋วรถไฟสี่เหลี่ยมๆไหมจึ๊ดจึ๊ดจึ๊ดใช่ใช่นั่นแหละที่ที่ถูกต้องของผู้โดยสารน่ะอยู่ข้างๆตั้งหากงั้นก็ต้องนั่งที่ตัวเองไม่ใช่เหรอจะอธิบายให้ผู้โดยสารตัวนี้ฟังได้ยังไงล่ะงั้นนั่งที่นั่งอื่นก็ได้คราวนี้เจ้าหน้าที่สถานีอย่างฉันจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกันเข้าใจแล้วเอียงตัวไปข้างๆหน่อยได้ไหมไหล่มันเบียดนะโอเคก็ได้ก็ได้นึกว่าจะได้เดินทางอย่างสบายๆแท้ๆทองนัดบอกว่าการเดินทางที่ฉันวาดฝันไว้ไม่ใช่แบบนี้นะว่าแต่ระหว่างการเดินทางที่แสนสงบนี่ต้องทำอะไรนะเจอมะและส่งพลังมาแล้วจ้าดาวลูกกวาดที่หลอมละลายด้วยแสงอาทิตย์ก็มีสนไหมแค่กินก็รับพลังจากดวงอาทิตย์ได้คราวนี้ล่ะโจมตีได้อย่างแข็งแกร่งแน่นอนแครกเกอร์ดวงจันทร์ใส่ผงดาวก็ด้วยเห็นว่ากินแล้วร่างกายแข็งแกร่งอย่างกับดวงดาวตอนโดนโจมตีก็รู้สึกเหมือนจั๊กจี้ตบท้ายด้วยโซดาละเมอสักหน่อยทีนี้ละตาขาแบบไม่ต้องกลัวสลบหรือง่วงเลย
ขอแครกเกอร์3อันกับโซดา3ขวดแครกเกอร์ใส่ผงดาวด้วยเหรองั้นฉันเอาด้วยอันนึงสิได้จ้านี่เลยกินทั้งแบบนั้นได้เลยเหรอแล้วค่อยกินสิอ๋อต้องแกะห่อก่อนสินะนี่เขาบอกว่าไม่ได้กินแบบนั้นผงดาวกรุบกรับกรุบกรับอร่อยดีฮะเพิ่งเคยกินแครกเกอร์ดวงจันทร์นิทรางั้นเหรอท่าทางจะขึ้นรถไฟท่องอวกาศครั้งแรกสินะกล้าดีนะปกติถ้าขึ้นครั้งแรกก็ไม่ขึ้นสายด่วนกันหรอกเห็นว่ามันอันตรายน่ะนั่นสิเดี๋ยวนี้พวกโจรสลัดอวกาศก็ใช่ย่อยเลยนะจะไหวเหรอเปิดเปิดสถานีนี้คือสถานีประภาคารดวงดาวที่มีชื่อเสียงในเรื่องความวิบวับสุดๆประตูทางลงอยู่ด้านขวาเลยจ้าแล้วก็ตรวจดูสัมภาระให้ดีก่อนลงด้วยนะต้องลงซะแล้วยังเหลือโซดาอยู่ขวดนึงนี่ลองกินดูสิอันนี้ก็อร่อยนะหืมให้ฉันเหรอใช่แล้วแบ่งกันกินกับโดนัทอวกาศสิจะได้เพิ่มความแข็งแรงให้กับทั้งร่างกายและจิตใจเห็นข่าวลือบอกว่าตรงข้ามนี้มีกลุ่มกาแล็กซี่หนวดครีมกับพวกโจรสลัดที่ดูคล้ายๆลองจอนโกด้วยแล้วก็มีเจ้าพวกที่คอยแต่เล็งกล่องสมบัติที่พวกนั้นทำด้วยอีกด้วยอ๋อนั่นเหรอแต่ถึงยังไงก็เที่ยวสนุกอย่างที่เขาบอกกันว่าการร่วมเดินทางไปกับโชคชะตาที่ไม่คาดคิดก็เป็นเรื่องสนุกอย่างหนึ่งของการเดินทางไงล่ะถึงจะคุยกันไม่รู้เรื่องก็เธอเดินทางให้สนุกล่ะการร่วมเดินทางไปกับโชคชะตาที่ไม่คาดคิดเป็นอีกเรื่องที่สนุกนั่นเหรอโดนัทฉันแกะห่อแครกเกอร์ให้เอาไหมกินหมดแล้วนี่เองเอ๊ะตัวเธอตกนะปลายทางที่จะไปสถานที่ซ่อนตัวจากการเวลาและแรงโน้มถ่วงที่พังทลายที่กำลังใกล้เข้ามานี่เป็นสถานีที่รถไฟสายนี้จะไปหรอเยอะตัวเธอมันแปลกๆเก็ตไหมหมายถึงว่าไม่กิ้วกล้าแต่เป็นดูทว่าพอจะเข้าใจไหมครั้งนั้นก็ถือตัวนี่แล้วเดินไปหาเจ้าหน้าที่สถานีที่ร้องปูดปูดตรงนั้นน่ะประตูรถไฟกำลังปิดประตูรถไฟกำลังปิดนั่นอะไรอ่ะหึรีบปิดประตูรถไฟเร็วเข้าพวกผู้โดยสารแปลกประหลาดกำลังจะแห่กันเข้ามานัดดู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 นัตโตะนัตโตะนัตโตะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีผู้โดยสารใส่ขึ้นมาตรงหน้าต่างนี้ด้วยนัตโตะ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 ยาเกือบไปแล้วเป็นอะไรไหมไหวอยู่ผู้โดยสารพวกนี้คืออะไรน่ะทำไมถึงได้จู่โจมรถไฟล่ะปุ๊ดปุ๊ดฉันเห็นตอนที่วิ่งมาตั้งแต่ห้องบังคับแล้วผู้โดยสารพวกนี้เอาแต่แห่ขึ้นมากันที่ตู้รถไฟตรงนี้เอาแต่ร้องว่านัดโดนัดโดกันทำเอาหัวหมุนเลยโดนัทที่อยู่ตรงนั้นน่ะนี่มันเป็นเพราะเธอนะสิเธอกำลังโดนใครไล่ตามอยู่กันแน่ว้านัดโดนัดโดก็คือโดนัทนี่เองสงสัยจะมาตามหาโดนัทฉลาดนะเนี่ยเจ้าหน้าที่ตัวนี้เป็นพวกเธอหรือเปล่าที่หัวช้าน่ะไงก็เธอนี่มันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ฉันพบเจอเลยจะหนีเอ้ยออกเดินทางจากสถานีเดี๋ยวนี้แหละไม่รู้ว่ารถไฟจะทนได้แค่ไหนทั้งหมดคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยแล้วก็จับที่นั่งให้แน่นๆล่ะ
พวกที่เข้ามาถึงในรถไฟได้ด้วยนะระวังตัวด้วยนัตโตะมาปูมาปูมาตูมามาโดนัทอวกาศเดี๋ยวโมตะสันกลัวสิซ่อนตัวเร็วอยู่ตรงนั้นมันอันตรายนะเอ๋ว่าไงนะนึกอะไรดีๆออกแล้วคุกกี้รถมิลกี้เวย์เปิดประตูรถไฟทีฉันมีแผนเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะเปิดประตูรถไฟให้ทั้งหมดจับให้แน่นๆนะโดนัทโดทว่าเข้าใจไหมโดทว่าปึ๊บโดทว่าจ้าตอนนี้แหละปาโดรัสพวกนั้นออกนอกหน้าต่างไปเลยรีบปาออกไปก่อนที่มันจะเปลี่ยนเป็นสภาพเดิมนี่เองรีบปาเร็วเร็วสิเรียบร้อยฮะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้อะไรกลิ้งไปนะโดนัทอวกาศทำดีมากสุดยอดไปเลยจริงด้วยงั้นตอนนี้ปิดประตูได้หรือยังอยู่นั่นเองเจอตัวสักทีผู้โดยสารทุกท่านรถไฟของเราจะหยุดจอดที่จุดซ่อมบำรุงกลางอวกาศแล้วหลังจากซ่อมรถไฟแล้วจะออกเดินทางสู่เส้นทางเดิมอีกครั้งจ้าโอ้ยรถไฟเสียหายเยอะมั้ยเนี่ยถ้าลงที่จุดซ่อมบำรุงสงสัยคงต้องโบกรถไปเองละมั้งนัตโตนัตโตนัตโตอ้าฟูดฟูดสถานการณ์ฉุกเฉินพบเจอผู้โดยสารนัตโตบริเวณจุดซ่อมบำรุงว่าไงนะไม่ได้ปาทิ้งไปแล้วหรอกเหรอเยอะกว่าเมื่อกี้เยอะเลยเตรียมใจให้ดีพวกเราชนะมาได้อย่างหวุดหวิดเลยเป็นอะไรไหมพวกเราโอ้ยรถไฟฉันพังหมดเลยใจเย็นก่อนคราวนี้ค่อยซ่อมใหม่ก็ได้นี่แล้วถ้าขืนเป็นแบบนี้ต่อไปล่ะมีหวังรถไฟได้พังก่อนถึงสถานีปลายทางแน่งั้นถ้าจะซ่อมก็ต้องกลับไปยังต้นทางที่เก็บรถไฟแห่งความฝันแล้วค่อยออกเดินทางใหม่อีกครั้งโดนัทอวกาศพอไม่มีอะไรจะพูดเลยเหรอเจ้าขอเจ้าพวกที่มาไล่ตามโจมตีเธอตอนนี้รถไฟก็เลยเละเทะไปหมดแล้วเนี่ยปื๊บ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 การพยายามดูแลรักษารถไฟไม่ให้เสียหายก็คือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สถานียังไงล่ะน่าเสียใจแต่คงต้องบอกให้ผู้โดยสารโดนัทอวกาศลงจากฉันแค่ทำเป็นไล่หรอกนะดูเจ้าตัวที่น่าสงสัยที่เฝ้าดูอยู่นอกหน้าต่างไกลๆนั่นสิคิดว่าฉันเคยจับโจรสลัดอวกาศที่สะกดรอยตามเรามาแค่ครั้งสองครั้งหรือไงคุกกี้สตาร์ดัสโจมตีไปทางดาวสีเขียวเอาดาวเดือดดานไปกินซะมีทักษะไม่เลวจริงๆเป็นดาวตกที่ใช้ได้เลยเดี๋ยวนะเงาตรงนั้นรู้จักเจ้าตัวที่น่าสงสัยนั่นเหรอฉันเคยได้ยินมานั่นน่ะจอมไวร้ายที่มีชื่อเฉาโฉที่สุดในอวกาศที่ล้างสมองใครก็ได้ตามใจเพื่อหลอกใช้แล้วทิ้งใช่แล้วว่ากันว่าถ้าสบตากับไวร้ายตัวนั้น
ก็จะตกอยู่ในภวังค์ทันทีพอลืมตาขึ้นมาก็ลอยเคว้งส่งพ่วงในอวกาศที่มืดมิดและมันก็คือวายร้ายตัวนั้นที่ไล่ล่าพวกเราด็อกเตอร์มันช์คิงรู้จักฉันอยู่แล้วเหรอถ้างั้นก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรล่ะนะถ้าฉะนั้นเจ้าโดนัทหมายเลข325อยู่ที่ไหนชื่อเธอเหรอเจ้าโดนัทเป็นชื่อที่พิเศษดีนะโดนัทของฉันมันหนีไปอันหนึ่งก็ว่าอยู่ว่าหนีไปไกลขนาดไหนกันที่แท้ก็มาได้แค่นี้ไม่เจอกันนานเลยนะหมายเลข325จึ๊บไหนๆจะไปแล้วทำไมไม่หนีไปให้ไกลๆหน่อยล่ะไม่งั้นฉันก็คงได้ใช้ข้ออ้างในการตามหาตัวเธอเพื่อระเบิดอวกาศนี้ได้อย่างทั่วถึงไงล่ะเข้าใจอยู่หรอกว่าตกใจที่อยู่ๆโดนัทก็หายไปแต่มันจะต้องโมโหขนาดนั้นเลยหรือไงคุกกี้สตาร์ดัสรู้อะไรไหมจมหมายเลข325วันนั้นที่เธอหนีไปน่ะผลตรวจสอบของเธอออกมาแล้วล่ะทำไมต้องเป็นเธอด้วยนะที่หนีไปเธอเป็นครึ่งหนึ่งที่จะทำให้ฉันได้กลายเป็นโดนัทแห่งอวกาศที่ยิ่งใหญ่แท้บี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 ตกใจละสิเห็นหรือยังล่ะว่าฉันเองก็ตกใจแค่ไหนตลอดเวลายาวนานที่ผ่านมาฉันลักพาตัวโดนัทเกินกว่า300อันเพื่อทดลองทดสอบวิจัยและในที่สุดฉันก็พบโดนัทที่มีความยาวคลื่นพอดีจนสามารถประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เจ้านั่นดันหายไปจากห้องทดลองของฉันพอรู้แบบนั้นแล้วจะไม่ให้ฉันโมโหขนาดนี้ได้ยังไงโดนัททำไมตัวสั่นแบบนั้นล่ะหลบไปซะเจ้าตัวแบนพวกเธอได้รับการตามใจจนเหลวไหลสินะกล้าดียังไงมาซ่อนตัวอยู่แบบนี้เป็นเกียรติแค่ไหนที่โดนัทได้รวมตัวกับโดนัทบอลเพื่อกลายเป็นโดนัทที่ยิ่งใหญ่แห่งอวกาศกล้าปฏิเสธล่ะคิดจะถ่วงเวลาที่ฉันจะยึดครองอวกาศนี้หรือไงโดนัทอวกาศสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอแค่นี้ด็อกเตอร์มันช์คิงก็สร้างความวุ่นวายในอวกาศได้แล้วถ้าขืนปล่อยให้จับโดนัทอวกาศไปแล้วก็อวกาศได้ระเบิดเป็นเสียงๆจริงๆแน่แล้วเส้นทางเดินรถไฟจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะโดนัทอวกาศเจ้านั่นนะคิวคิวก้าปูปูเหรอปูปูเห็นไหมโดนัทบอกว่าเกลียดเพราะงั้นก็ไปตามหาโดนัทชิ้นอื่นแล้วก็ไปเป็นโดนัทแห่งอวกาศผู้ยิ่งใหญ่อะไรนั่นซะคุยกับพวกซื่อมื่อแล้วเหนื่อยจริงๆเด็กๆจัดการพวกนั้นแล้วเอาหมายเลข325กลับไปกับเรานาโด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 คุกกี้สตาร์ดัสยังไงก็คงจะปล่อยโดนัทอวกาศไปเฉยๆไม่ได้แน่คงต้องสู้สินะเข้าใจแล้วงั้นก็มาลุยกันเลยนาโด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 คุกกี้รถมิกกี้เวย์เป็นอะไรไหมคือฉันยังไหวแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปไม่มีทางจบแน่จะมองยากโดนัทถ้ากลัวก็ซ่อนตัวไว้ชิวถึงกับมีเวลาหันไปมองทางอื่นเลยล่ะจริงอยู่ที่ว่าเธอน่ะแข็งแกร่งใช้ได้เลยแต่มันก็แค่นั้นแหละเพราะยังไงตอนนี้ฉันก็กำลังจะทำลายเธออยู่นี่ไงล่ะทำลายงั้นเหรอไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต่เธอก็โหดพอตัวเหมือนกันไหนๆก็พูดแล้วลองคิดดูอีกทีไหมเรื่องที่จะพังอวกาศนะที่พูดก็เพราะฉันเคยลองทำลายบ้านเกิดมาแล้วมันไม่ได้รู้สึกดีอย่างที่คิดหรอกฮะเจ้าตัวแบนคิดว่าเราเหมือนกันแหละเจอไม่เข้าเรื่องถ้าฉันได้รวมกับหมายเลข325จนกลายเป็นโดนัทแห่งอวกาศผู้ยิ่งใหญ่เมื่อไหร่
ฉันจะขยี้ระบบดาวเคราะห์ที่เธออยู่ให้แหลกด้วยตัวฉันเองเลยถึงจะหนีไปกลุ่มดาวอื่นฉันก็จะตามไปทำลายให้ถึงที่เลยแล้วถ้าซ่อนตัวอยู่ในกาแล็กซี่ที่กว้างใหญ่นี้ล่ะก็ฉันจะทำให้ทั้งกาแล็กซี่กลวงจนไม่เหลือเขาเดิมเลยโดนัทเมื่อกี้ว่าไงนะท่าทางเจ้านี่จะกลัวจนเสียสติไปแล้วสินะกล้าดียังไงมาเรียกฉันแบบนั้นแล้วพูดว่าอะไรหรอเธอไม่เธอไม่เจ้านี่บังอาจนักยิงลำแสงโดนัทใส่ฉันละเธอจ้าทั้งหมดขึ้นรถไฟเร็วใช่รีบออกเดินทางก่อนที่มันจะกลายร่างกลับมาเหมือนเดิมวิ่งรถไฟออกเดินทางบึ้นบึ้นด็อกเตอร์มันส์คิงดูแข็งแกร่งมากเลยนะแต่เธอเปลี่ยนให้เป็นโดนัทได้ง่ายๆเลยเหรอไม่น่าเชื่อว่าทำให้เปลี่ยนเป็นโดนัทได้ในพริบตาแบบว่าพริบอะไรแบบนี้กลิ้งขลุกไปเลยใช่ไหมล่ะนั่นสิเธอทำให้มันกลิ้งหกคอมเมนตีลังกาไปเลยนี่นะผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเผชิญเรื่องราวมากมายในการท่องรถไฟในครั้งนี้ขอบคุณมากเลยนะสถานีต่อไปคือสถานีปลายทางท้องฟ้าทิศตะวันตกจ้าท้องฟ้าทิศตะวันตกเมื่อรถไฟหยุดแล้วขอแนะนำให้ออกจากสถานีปลายทางอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงจะทิ้งระยะห่างมันแล้วแต่ไม่รู้ว่าแขกที่น่าประหลาดใจจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่นะสิได้เวลาบอกลาแล้วสินะดูนอกหน้าต่างไกลๆนั่นสิกาแล็กซี่ที่ระยิบระยับนั่นคงจะเป็นกาแล็กซี่วิปครีมสินะที่เราจะแยกจากกันยูโดนัทไม่เข้าใจคำพูดเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆขอโทษทีนะแต่ที่เธอเป็นกำลังใจให้ฉันเข้าใจหมดเลยขอบคุณนะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะโดนัทอย่าเอาตัวมาติดฉันแบบนี้สิตอนนี้เธอก็ไม่ต้องกลัวโดนสะกดรอยแล้วนี่ออกเดินทางอย่างสงบแล้วก็มีความสุขเถอะฮังเกเดี๋ยวนะตอนนี้เธอเข้าใจที่ฉันพูดดีเลยนี่เสียงแบบนี้เหมือนจะเป็นลางไม่ดีเลยทั้งหมดขึ้นรถไฟแล้วได้แล้วเจ้านี่อึดกว่าที่คิดอีกนั้นเนี่ยปล่อยโดนัทเดี๋ยวนี้ถ้าเข้ามาอีกก้าวเดียวล่ะก็จะล้างสมองผู้โดยสารรถไฟนี้ให้หมดเลยที่ฉันไม่ยิงลำแสงโดนัทใส่พวกเธอไม่ใช่เพราะไม่มีพลังหรอกนะแต่เพราะไม่อยากให้วันที่จะได้กลายเป็นโดนัทแห่งอวกาศต้องช้าไปกว่านี้ตั้งหากใช่แล้วฉันคงจะวางใจเกินไปปัญหาอยู่ที่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งอวกาศตั้งหากแต่ฉันกลับมัวแต่เอาใจเจ้าซื่อบื้ออย่างเธอเพื่อหวังจะลดโอกาสความล้มเหลว
แต่มันจบแล้วล่ะเจ้าหมายเลข325ยอมรับเกียรตินั้นเสียแต่โดยดีเกียรติที่จะได้เป็นหนึ่งเดียวกับฉันปื้อปื้อว้าฉันจะดูดกลืนเธอแล้วถือกำเนิดใหม่เพื่อกลายเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอวกาศนี่ดูดัตอวกาศจู่โจมเลยใช้ดูดทั่วนั่นเลยจู่จู่รวมร่างโดนัทและโดนัทโบนี่มันอะไรกันอยู่ๆก็มืดสนิทเลยไม่นะนี่มันอะไรกันน่ะหยุดลำแสงโดนัทซะเจ้า325ถ้าใช้ลำแสงโดนัทตอนรวมร่างพวกเราได้กลายเป็นโดนัทชิ้นเล็กๆเหมือนเดิมแน่หยุดตัวกำลังเล็กลงไม่เห็นหรือไงบอกให้หยุดไม่นะคือเป็นแบบนี้ได้กลายเป็นโดนัทจิ๋วเท่าเหล็กศูนย์แน่หยุดขอร้องล่ะไม่พ่อเดินทัดอวกาศตัวล้มเหลวสินะด็อกเตอร์มันช์คิงยังไงก็เถอะถ้าฟื้นแล้วก็ช่วยทีรถไฟกำลังโฉบดูดไปคุกกี้รถมิลกี้เวย์ทั้งหมดจับไว้แน่นๆแทนจะจับรถไฟแล้วบินขึ้นไปคาดเข็มขัดนิรภัยพวกเราจะออกจากวงวนไปด้วยกันทั้งหมดจะต้องไปถึงสถานีปลายทางและแบ่งขนมกินระหว่างเที่ยวชมกาแล็กซีทำอะไรอีกนะป่านนี้ทั้งด็อกเตอร์มันช์คินแล้วก็โดนัทอวกาศต่างก็คงแตกสลายไปเพราะแรงนั่นแล้วนะไม่ว่าแสงหรือเวลาก็ไม่อาจดำรงอยู่ภายในนั้นได้แม้แต่พลังของท่านดวงกันนิทราก็ยังถือว่าริบหรี่ฉันรู้ขอบเขตที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้นั่นจะเรียกว่าเส้นขอบฟ้าแห่งโชคชะตาก็ได้แล้วฉันก็จะข้ามเส้นนั้นไปเองเดี๋ยวมานะดร.มันช์คิงบอกว่าให้หยุดยิงนับแสงโดนัทดร.มันช์คิงเข้าไปขวางฝาดของโดนัทอวกาศอยู่นั่นเลยอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สมดุลเสียหายถ้าฉันผลักดร.มันช์คิงออกจากฝาดของโดนัทอวกาศได้แล้วก็ฉันเองก็รู้ดีจิตใจที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศอย่างไร้จุดหมายความรู้สึกหลังจากที่ถูกวังวนพัดพาไปคุกกี้แสงจันทร์เธอมาช่วยฉันด้วยความรู้สึกแบบไหนกันนะตอนนั้นเธอคิดอะไรอยู่ฉันอยากช่วยโดนัทอวกาศตอนนี้จะโดนัทนะ
ยังไม่รู้เลยว่ารสชาติของแครกเกอร์ที่แกะออกจากห่อเป็นยังไงไว้แน่นๆ นะรถไฟขบวนนี้จะแล่นไปด้วยความเร็วสูงสุดเพื่อคว้าผู้โดยสารคุกกี้สตาร์ดัสและโดนัทอวกาศให้ได้ว้าวที่นี่คือในรถไฟเหรอค่อยยังชั่วยังไม่แตกเป็นเสียงสินะเห็นเธอหมดสติไปแล้วก็น่าจะหลับสบายเลยไม่ได้ปลุกนะคุกกี้เอิร์ธมิลกี้เวย์แล้วโดนัทอวกาศล่ะเป็นยังไงบ้างโดนัทอวกาศเหรอโธ่ก็อยู่ข้างๆเธอไงเหนื่อยแทบตายกว่าจะดึงสิ่งที่เขมือบเธอออกมาได้โดนัทเธอก็ด้วยตื่นได้แล้วปวดกลัวกลับมาแล้วสินะโดนัทอวกาศลองอบไปทีที่นี่ที่ไหนเหรออ๋อคือว่าฉันเป่าประกาศออกไปว่าการพาผู้โดยสารไปยังจุดหมายก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันก็เลยบังคับรถไปด้วยความเร็วเกินขีดจำกัดเพื่อจะไปช่วยพวกเธอเพราะงั้นรถไฟแห่งความฝันนี่ก็เลยพังซะแล้วล่ะไม่ใช่สถานีปลายทางหรอกแต่พวกเราลงจอดฉุกเฉินในสถานที่ประหลาดประหลาดนะอังคุกกี้สตาร์ดัสฟื้นแล้วนี่แล้วรู้ไหมว่าดร.มันช์คิงเป็นยังไงบ้างดร.มันช์คิงก็เหมือนว่าจะสลบอยู่ก็เลยปล่อยทิ้งไว้นะป่านนี้พวกนักเดินทางที่ถูกล้างสมองถึงได้สติแล้วก็ลอยเคว้งอยู่ในอวกาศลำมังงั้นก็บอกให้โบกรถกลับเองสินี่ขอบคุณนะคุกกี้สตาร์ดัสตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าจะไม่ได้เงยคำขอบคุณหรือเปล่าขอบคุณจริงๆนะจะให้บัตรกำนันสำหรับเอาไว้ซื้อขนมที่แผงของฉันตลอดชีพคุกกี้สตาร์ดัสขอบคุณจริงๆนะที่ไม่ทิ้งพวกเราและช่วยชีวิตเอาไว้ฉันเองก็ขอบคุณนะที่ตอนนั้นเธอให้โซดามาขอบคุณนะถึงจะไม่ใช่สถานีปลายทางที่คิดไว้ไม่ใช่การเดินทางที่วาดฝันไว้แล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อนร่วมทางที่คาดหวังไว้แต่มันก็ดีนะเป็นการเดินทางที่เท่สุดๆไปเลยทำลายบรรยากาศซึ้งๆซะงั้นคราวนี้บอกว่าอะไรอีกล่ะไม่รู้สิน่าจะบอกว่าอยากลองเอาเท้าจุ่มน้ำทะเลนั่นไม่ใช่เหรอวิ่งไปที่ทะเลแล้วนี่พูดแบบนั้นจริงๆนี่นานี่ตอบคำถามก่อนแล้วค่อยไปสิฉันเองก็ตามไปด้วยดีไหมนะอยากรู้เหมือนกันว่าจะรู้สึกแบบไหนฉันขอเอาแครกเกอร์นี่ไปอันนึงนะอืมเอาสิถ้ากินแล้วฝืดคออีกเดี๋ยวก็มาเอาโซดาไปด้วยสิโอ้ยเดี๋ยวเท้าก็เปียกหมดหรอเอ๊ะโดนัทอวกาศทำอะไรร่วงไว้ด้วยแฮะต้องทำกระเป๋าเอาไว้ให้มิ้งนะตั๋วรถไฟนี่นะที่นั่งหมายเลข42พระจันทร์ข้างแดงจุดหมายปลายทางแบบนี้เหมือนรถที่มีอยู่ตอนแรกแล้วเขียนใหม่นี่นะจุดหมายปลายทางที่ใหม่เขียนว่าทุกที่ในอวกาศนี่นะเฮ้ย
ย้ท่าทางผู้โดยสารรถไฟรอบนี้จะสนุกกับการเดินทางสุดๆไปเลยนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่นน้ำเสร็จแล้วแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอื่นให้ด้วยดีกว่า